สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับมาเจอกับหมากอีโกยหรือว่าองุ่นป่าเป็นพืชชนิดเครือครับกำลังจะติดลูกเล็กๆก็มีครับเนี่ยทางแถบภาคอีสานจะเรียกกันว่าหมากอีโกยแถบพื้นนี้จะเรียกกันว่าองุ่นป่าแต่ในสถานที่อื่นๆหรือว่าท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างไปจากนี้นะครับลูกดิบก็จะสีเขียวถ้าลูกสุกก็จะสีแบบสีลูกว่าครับก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปหลายคลิปแล้วครับเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเมื่อ2ปีก่อนก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าแถบบ้านเขาจะใช้ยอดเครือครับยอดเครือยอดเถานะครับลอกเปลือกออกแล้วจิ้มพริกเกลือกินเถาเขาจะมีขนสีน้ำตาลครับนี่เป็นลักษณะของใบจะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็คันลิ้นคันคอก็พอกินได้ครับกินแก้กระหายน้ำแต่อย่ากินมากครับก็เก็บภาพบันทึกภาพเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เคยดูครับองุ่นป่าหรือว่าหมากอีโกยหรือว่าในท้องถิ่นอื่นๆก็อาจจะมีชื่ออื่นๆก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ